ธรรมสวัสดีค่ะรุ่งอรุณของวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2563พวกเราตั้งหลักกันดีหรือ,อยังคะโควิดจะกลับมาหรือเปล่าใจของเราต้องไม่ขี้ขลาดไม่กลัวทำงานเป็นปกติแล้วรักษาชีวิตเอาไว้เพื่อให้เรายังมีโอกาสเดินทางเติบโตต่อไป แม้ว่าโลกนี้จะยากขนาดไหนความเห็นแก่ตัวของเราเป็นอีกหนึ่งที่เราต้องกำจัดมันจริงๆใช้ปัญญาอยู่เนื้อกิเลสให้ได้นั่นคืออำนาจของมนุษย์จริงๆค่ะคุณแม่สังเกตเห็นใจตัวเองกับเมื่อวานนี้ก็นั่งนิ่งๆกับก้อนหินที่มีน้ำที่สงบหลังจากที่ฝนหยุดตก เห็นงาของพระพักรพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สงบงามอยู่ในทํากลางความมืดจริงๆนะคะคุณแม่นั่งนิ่งๆกับลมหายใจแห่งสติและถามตัวเองว่าเรามีปัญญาหรือยังถ้าเรามีปัญญางานไม่เป็นทุกข์งานไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นภาระสำหรับคุณแม่เลย แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณแม่ยืนยันได้เลยว่ายิ่งทํายิ่งเบาต้องถอดถอนการเอาให้ได้ยิ่งทํายิ่งเบาถ้ายิ่งเอาจะยิ่งหนักอย่าทําเพื่อเอาแต่ทําเพื่อลดละกิเลสอย่าทํางานด้วยเพลินด้วยอํานาจของกิเลสทํางานอย่างมีปัญญาขจัดความเพลินด้วยกิเลสได้เมื่อไหร่ ก็จะเข้าใจสิ่งที่คุณแม่กำลังจะเล่าดังต่อไปนี้งานยากแต่ทำได้เพราะใจเบาความสามัคคีเป็นพลังที่จะนำไปสู่มักสมังคีเลยทีเดียวเมื่อใดชุมชนนั้นเศร้าหมองอยู่ด้วยความไม่สามัคคีคนในชุมชนนั้นจะมีมรคสมังคีได้ยาก คุณแม่จึงต้องขนาบบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นลูกศิษย์ที่กำลังหลงตัวทั้งหลายสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝึกมุทิตาชื่นชมยินดีในความดีความงามของตัวเองให้เป็น มันจะลดความริษยาที่จะออกไปเปรียบเทียบตัวเองว่าฉันดีกว่าฉันเก่งกว่าฉันเหนือกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นเมื่อใดที่เห็นใจของเรามุทิตาต่อชีวิตของเราได้มันง่ายเหลือเกินที่จะไม่ริษยาคนอื่นเพราะเรามี ปัญญามุทิตาเป็นปัญญาที่จะรู้จักเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองซึ่งเราก็มาด้วยบาดแผลบางคนก็มืดมาบางคนก็เคยหกล้มมาบางคนก็อาจจะเคยมีสิ่งที่ไม่ดีงามในชีวิตในระหว่างทางแต่ถ้าเราลืมตาอยู่ด้วยปัญญาเราจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นคือภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เราไม่เป็นอย่างนั้นอีก จะทำให้เราไม่ประมาทที่จะพลาดพลั้งอย่างนั้นอีกและสิ่งที่เราพบก็คือเราเห็นตัวเองค่อยๆเปลี่ยนแปลงถ้าเราเริ่มมุติทตาต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้เราจะชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงของการละกันได้เราจะไม่ทำงานอย่างมีอคติถือตัวว่าฉันจะพิสูจน์ว่าฉันเก่งกว่าฉันจะพิสูจน์ว่าฉันพูดถูกฉันจะพิสูจน์ว่าฉันดีกว่ามันไม่มีฉันน่ะลูก มันมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดระดับถ้าเราเข้าใจคําว่าทุกขังที่มันเป็นสภาวะแห่งการเกิดดับอย่างฉับพลันมันทนอยู่ได้ยากมันจะไม่มีอัตตาตัวตนของเราเข้าไปรองรับมันเป็นอนัตตานะ่ะแต่มันต้องทําหน้าที่มันเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเห็นความทนอยู่ได้ยากและมันก็ ไม่เข้าไปคล้องแวะเกาะเกี่ยวว่าเป็นชั้นเป็นของฉันอันนี้จังทุกขังอนัตตามันต้องอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราชื่นชมตัวเองได้บ้างถ้าเรายัางชื่นชมตัวเองไม่ได้คุณจะไม่เข้าใจคําว่าอนัตตาหรอกคุณจะเข้าใจแต่คําว่าอัตตาอัตตาที่ว่าฉันเก่งฉันทําได้ฉันถูกฉันผิดคุณแม่ก็สงสารไม่ชีคุณแม่นะที่ในพรรษาที่40ถูกคุณแม่ขนาบแล้วขนาบอีกตีแล้วตีอีก สงสารบริบาลที่เดินกันมาใน40ปีแต่ว่าต้องมีปัญญานะต้องเตือนเขาว่าการทำงานไปหลงอารมณ์ไปเอาชนะไปอืดอาดเยินเยอะจมอยู่ในหลุมคูดมันไม่ใช่นั่นมันคือยิ่งทำยิ่งเอาเอาความเห็นแก่ตัวต้องให้คนอื่นสงเคราะห์เราไม่ใช่หรอก อย่าเชื่อว่าเราเข้ามาช่วยใครแค่ช่วยตัวเองให้ได้สก่อนแล้วศรัทธาในการช่วยตัวเองให้ได้ถ้าศรัทธาในการช่วยตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นอย่างอัตตาเล็กเพราะเข้าใจคําว่าทุกขังเข้าใจความว่าการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจว่าสภาวะแห่งการเกิดดับที่เรียกว่าทุกขังนั้นมันไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นลองตามขึ้นที่สูงเดินช้าหน่อยแต่พูดกันทุกวันซ้ำๆแล้วสดนะคะ ถ้าเราเดินบ่อยๆหนทางก็จะโลง่งถ้านานๆานเดินทีก็จะลกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินอยู่บนสิ่งที่เราก็รู้ว่าต้องเดินบ่อยๆมัคับภาวนาคือเดินอยู่บนหนทางนั้นบ่อยๆคุณแม่จะเริ่มให้ท่านมองเห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเดินถ้ามีฝนตกชุ่มฉ่ำ ต้นไม้ทุกชนิดแบ่งบานต้นไม้ใหญ่ก็แบ่งบานต้นไม้เล็กก็แบ่งบานต้นญ้าก็แบ่งบานมันก็แบ่งบานของมันตามข้อท่าก็ตามสภาพของฤดูกาลเช่นกอยตาก่อเน,นี้ยเขียวเหี่ยวอยู่พอมีฝนก็แบ่งบานสะท้อนความงดงามเพียงแต่เขามีสมมุติว่าญ้าเขาจึงไม่มีราคาแต่ในขณะที่มันมีดอกสวยงาม ชื่อต้อยติง่งพอเปลี่ยนสมมุติของต้อยติ่งเป็นฟ้าประทานพรแค่มนุษย์มันเปลี่ยนสมมตริราคามันก็มาเลยค่ะจากญ้าเป็นต้อยติง่งถูกเปลี่ยนสมมติอีกเป็นฟ้าประทานพรโหก็ดูเธอสะพรัง่งเลนะคะในขณะเดียวกันคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันแค่แคสมมติบัญญัตินะมันสำคัญขนาดนั้นเชียวหรอ การมีสมมติบัญญัติมันทำให้เราเรียกชื่อกันถูกแต่ไม่ใช่เพื่อเรายึดติดหรือตั้งราคาเราสมมุติบัญญัติคืออะไรคือสิ่งที่เราจะใช้เรียกกันให้รู้จักกันแต่เราต้องพัฒนาสิ่งนั้นอย่างไม่เป็นของฉันเห็นสมมุติเป็นวิมุติแล้วก็เข้าไปอย่างเห็นชอบในการเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตือน เดินทางอยู่บนหนทางที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์วันนี้แสงแรงคุณแม่กำลังเลือกที่จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันจะมีแสงกับเดินลงถ้าเราบอกว่าโอแสงมันแรงอย่าขึ้นไปเลยเดินลงก็สบายดีอยู่กับคุณแม่ตั้งทฤษฎีว่าถ้าฝนตกป่าต้องลม่มล่มกว่าเก่า ลองไปสำรวจป่ากันดีไหมเราจะได้ทําให้ป่าไม่รกเพราะเราเดินบ่อยเราเดินอยู่บนมารคาแห่งการตื่นจนเราเห็นการชํานาญในการเดินแล้วป่าก็ไม่รกขัดเกลาจิตใจตัวเองบ่อยๆใจก็ไม่รกร้อนหน่อยเดี๋ยวมันมีวิธีการลองดูลองคิดอย่างคุณแม่ก่อนยากไหมยากสเสถียรธรรมสถานถ้าพูดกันจริงๆหลายคนก็จะพูดว่าอย่างเช่นโอเอเขก็พูดว่า แม่ทําได้คนเดียวเขาทําน้ําตกเขาต้องใช้เงินทีนึงเป็น10บล้านคุณแม่บอกก้อนหินที่เนี่ยก้อนละยีบาทนะเอใช้กระสอบองแม่ทำได้คนเดียวบอกไม่ ain, ใช่แม่ไม่ได้ทําคนของแม่ตทหารที่ทําเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะใช้สมมุติบัญญัติและยอมรับสิ่งนั้นตามความยากลำบากของมันแล้วเรียนรู้เช่น ถ้าเราปล่อยให้น้ําซึมแล้วมันได้ความชื้นของภูเขานั m, ้นเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือไม่ได um. um ้เก็บน้ําไว้เหนือแผ่นดินเราเก็บน้ําไว้ในแผ่นดินเมื่อเราเก็บน้ําไว้ในแผ่นดินเราต้องยอมรับว่าการปล่อยน้ําทีละเล็กทีละน้อยจากการซึมผ่านกระสอบคือการปลดปล่อยน้ําในบ่อน้ําลงไปให้เกิดความชื้นในแผ่นดินแล้วมันเป็นเป้าหมายของเราหรือเปล่าล่ะลูกเป็น ถ้าเป้าหมายเราชัดเราจะหาวิธีการที่ไม่เหมือนกันและเข้าถึงตามสภาพหรือตามสมมติเช่นคนมีเงินน้อยทําอย่างนี้แต่ทําได้คนมีเงินมากทําอย่างนี้ก็ทําได้คนมีเงินน้อย,อยต้องไปอิจฉาคนมีเงินมากไม่คนมีเงินมากมีความรู้เยอะต้องไปดูถูกคนการศึกษาน้อยและมีเงินน้อยไหมถ้าใครดูถูกกันเนี่ยนะมันก็โง่ามากแล้วอวิชามากเลยเพราะมันเป็นแค่สมมุติบัญญัติ ถ้ามันจะวิมุตตคือไม่ว่าจะรวยจะจนเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นจันทานเป็นจันทานาพามแพทย์สูตรกษัตริย์หรือจันทานในสมัยเจ้าชายสิทธ,ธัตถะถูกทำลายวันนะเพราะอะไรเพราะมันแค่สมมุติและพระองค์ก็กระเด็นจากสิ่งนั้นโดยเห็นวงจรของ ปฏิจจสมุทบาทหรืออริยสัจสี่เฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนานี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วเพราะโครงเรือนของเจ้าเราลื้อยอดเรือนเราถอนจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้เห็นไม่รู้ปฐมพุทธภาสิทธิ์ที่พระองค์คำานึงนักหนัก,หน,กหนาว่าจะสอนดีไหมมันยากคนไม่ชอบฟังคนไม่ชอบพังเรื่องทุกข์ไม่ชอบไม่ชอบพ้นทุกข์เขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร พรอเขาสนใจเรื่องทุกข์สนใจเรื่องสุขสุขทุกข์เขาสนใจสิ่งที่ตามมาคือพระองค์เห็นว่ามันต้องมีคนที่พอที่จะมีแสงแห่งปัญญาได้บ้างเราสอนคนทั้งโลกไม่ได้หรอกเราสอนคนที่ท้าทายตัวเองว่าจะไปสว่างได้ไม่ว่าจะมามืดมาสว่าง ระหว่างนี้กำลังเทาหรืออะไรก็ตามตัดกรรมไปเลยแล้วอยู่กับผัสสะอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะรู้เร็วว่าทุกอย่างมันเป็นปรากฏการของการอาศัยกันและการที่เกิดขึ้นมีจิตที่กําลังตั้งมั่นบริสุทธิ์เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันพ้นทุกแน่นอนปัญญาอยู่ตรงนี้แหละมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเดินขึ้นไปที่สูง อย่าก,กลัวความยากลําบากเลยและจะรู้ว่าที่สูงมันไม่ได้เหงาหรอกที่สูงถ้าเดินบ่อยๆนอกจากจะไม่ลกแล้วคนเดินตามก็ยังง่ายด้วยนะตอนนี้คุณแม่อยากให้เก็บความชุ่มชื้นของป่าเอาไว้เพราะว่าเราจะลองใช้ทฤษฎีแห่งการหาอาหารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและไม่ต้องปรุงแต่งเยอะ ในพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่เราจะอยู่กับป่านี้ตลอดพรรษาคือสี่เดือนเราไม่ใช่อีเวนต์เราไม่ใช่ฉาบฉวยเราไม่ใช่โครงการและเราคือผู้ที่มาอาศ,าศาัยป่านี้เพียงชั่วคราวกั 1> บ1ปีแล้วที่คุณแม่ขึ้นมาตรงนี้ต้องสร้างเชื้อเห็ดจากข้างนอกเข้ามา โรยแล้วฝนตกหนักเรียนรู้มาเยอะแยะคราวนี้ลองพิสูจน์อีกว่าเราไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาคุณแม่จำได้ว่าตรงบริเวณเนี่ยคุณแม่ลอยเห็ดเป็นรูปหัวใจ แค่เก่าๆตัวนี้ตั้งอยู่ตรงนี้มาหนึ่งปีแล้วค่ะจะมีคนสักกี่คนที่เข้ามานั่งและภาวนาเพื่อการหลุดพ้นแม้แต่คนเดียวก็ดีมากแล้วความเสื่อมของแค่ใบนี้ถ้านั่งตอนนี้แล้วก็หักแน่นอนแต่ยังไม่เอาออกนะให้เห็น ให้เห็นการทำงานที่ผ่านมาในอดีตเราเข้ามาหลบที่นี่เพราะเราไม่มีน้ำเราต้องซื้อน้ำเราเข้ามาหลบที่นี่เพราะเราจะมาหาเหตุเราอาศัยที่นี่เพื่อความเย็นวันนี้เราจะเปลี่ยน จากการเข้ามาหาเป็นการให้และช่วยสร้างถ้าเราเข้ามาที่นี่แล้วมันเย็นก็เอาความเย็นนี่นแหละออกไปช่วยโลกอย่าเพื่อตัวเองเท่านั้นเพราะตัวเองเย็นแล้วไงก็มันเย็นแล้วนี่ต้องไปตะเวนหาความเย็นที่ไหนอีกล่ะแล้วก็ฝึกที่จะเสียสละเพื่อโลกบ้างอย่าเย็นเพื่อตัวเอง อยู่กับความเย็นของโลกอย่างกะตันยูให้เป็นคุณแม่ชอบเดินป่านในเวลาอย่างเงี้ยถ้าเราเอาอะไรมาปลูกมันไม่ต้องรดน้ำแล้วมันเห็นเลยอะค่ะว่าธรรมชาติเขาพร้อมที่จะเกือ้อกูลตัวเขาอยู่แล้วคพเพียงแต่เราอย่าไปทำลายธรรมชาตินะคุณแม่ต้องใช้คําพูดที่ว่า ธรรมชาติโอบกอดเราเสมอการสร้างสิ่งที่ตรงนี้คุณแม่พยายามใช้วัสดุที่มันอยู่กับธรรมชาติได้แล้วเกื้อกูลกันถ้ามองจริงๆในทฤษฎีของเราก็คืออย่าทำลายธรรมชาติอย่าละโมบอย่าอวดดีถือตัวเก่งได้ดีได้ อย่าอวดอย่าแข่งทำตัวทำไปเรื่อยๆศรัทธาของผู้คนที่มีต่อคุณแม่เนี่ยมากมายคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากจริงๆแล้วทุกคนก็มาเพราะเห็นคุณแม่ทำงานหนักยิ่งเฉพาะช่วงโควิดคุณแม่ไม่ยอมจำนนเลยถามว่ามีคนอย่างคุณแม่ไหมมีมากมาย คนเหล่านี้แหละจะต้องชนะกิเลสคือความกลัวความท้อแท้มันมาจากความไม่สมหวังอะคนที่ทำอะไรเก่งไม่เก่งแต่มันมีความสมหวังอะ ความสมหวังเกิดขึ้นได้จากการทดลองทานะการทดลองมันมาจากการที่เรากล้าที่จะทำคนที่เป็นนักทดลองก็จะมีทฤษฎีอย่างหนึ่งคือเขากล้าที่จะทำถ้าเขากล้าที่จะทำเขาก็จะลงมือทำแต่ถ้าเขากลัวเขาจะไม่ทำ พระรยาาราประทานความกล้าให้กับมนุษยชาติพระองค์เป็นที่ร่ำเลือมากเลยค่ะในเรื่องแห่งความไม่กลัวเพราะโดยทฤษฎีหรืออุดมการ์ของท่านก็คือยากยังไงก็จะทําให้สําเร็จจะกลัวไหมละ่ะคนที่ยากยังไงก็จะทําให้สําเร็จกรีนทาราจะกลัวไหมไม่กลัวกรีนทาราก็บอกเลยค่ะว่าเนี่ย อมตะเลตุตเต,ตเลตุเรโซฮาเนียที่องค์ทรายธรรมสอนให้พวกเราออกเสียงในช่วงโควิดเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าอย่ากลัวโควิดมาอย่ากลัวตอนนี้เริ่มจะกลับมาไหมเริ่มกลัวกันอีกแล้วทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทําเพราะมีปัญญาไอ้เพราะมีปัญญาเนี่ยมันจึงสงบเย็นอย่างมีปัญญาเป็นประโยชน์อย่างมีปัญญาให้อย่างมีปัญญาแจกของส่องตะเกียงทุกอย่างต้องใช้ปัญญาหมดเลย ใช้ปัญญาขจัดอำนาจแห่งความกลัวคืออวิชชาคุณก็จะกลายเป็นนักทดลองที่กล้าก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยยิ่งก้าวยิ่งเห็นชัดไม่ใช่ไปเอาแต่ไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวคุณแม่พาท่านเดินเข้ามาเพื่อหเห็นว่าฤด,ดูกาลของดอกไม้ที่นี่มันต่างกันโดยสิ้นเชิง วันก่อนฝนตกแรกๆคุณแม่เจอดอกพุธวันนี้ฝนตกไปกลางและดูดอกนี้สิที่เราถามว่าดอกเนี้ยมันดอกอะไรมันใบหรือมันดอกมันบานสะพรั่งอยู่ทุกหุบเขาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็มองเห็นดอกขาวๆก็ไม่มีใครตอบคุณแม่ได้ว่าเขาคืออะไรแต่สิ่งที่คุณแม่กำลังจะชวนให้ดูเขามีลักษณะดอกเป็นอย่างนี้ค่ะดู ถ้ามันเต็มที่มันก็จะเป็นคล้ายๆดอกเล็กๆที่ซ้อนกันอยู่ในกิ่งเดียวเต็มเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆลอยไปค่อยๆลอยไปมาอย่างเงี้ยค่ะลอยไปเนะี่ยอย่างเงี้ยขาวแล้วก็ค่อยๆลอยลอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือน,นิดเดียวเห็นไหมคะจากช่อที่เต็มมันแสดงความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาแ,ลวแม้กระทั่งดอกเดียวที่มันเสื่อมมันก็แสดงอยู่เราได้เห็นเขาชัดขึ้นเพราะเราเดินขึ้นมาในที่สูง สิ่งที่เรามองเห็นไกลๆว่าเขาคืออะไรเขาคืออะไรเขาก็อยู่ใกล้าตาเราเนี่ยแหละค่ะแต่ในสิ่งที่อยู่ใกล้าตาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคืออะไรมันเรียกว่าตามตายังไม่รู้เลยว่าคืออะไรคราวนี้ต้องหาความรอบรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยชื่อต้อนไม้อะไรมีสรรพคุณของชีวิตอย่างไรอะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษเราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ละค่ะเดินผ่านอีกแล้วเจออันนี้ซึ่งก็เป็นไม้ที่มีหนามนะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ขี้แรกออกดอกอีกแล้วดูสิคะงดงามเหลือเกินแต่เป็นดอกเล็กๆซึ่งไม่มีทางจะเห็นได้เลยถ้าเราไม่เดินขึ้นมาเนี่ยค่ะสวยงามเป็นตุ่มเล็ก ชื่ออะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเหมือนเดิมต้องฝึกเดินป่าไม่ใช่แค่ดูนกแล้วต้องดูต้นไม้เป็นละนี่เลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะจะเห็นดอกสีขาวเต็มเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นไหมลกูก เห็นาพักพระอริยะทาราเห็นดอกไม้ไหมคะนั่นแหละค่ะขาวทั้งหุบเลยคืออะไรแล้วมาดูเนี่ยค่ะขาวมาจากตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเดินผ่านมาเนี่ยเห็นไหมคราวนี้เราขึ้นที่สูงเราอยู่สูงแต่เราเห็นชัดเพราะสิ่งตรงนี้มันใกล้แล้วพอเราเห็นของใกล้ๆตัวเราชัด เราก็เข้าใจว่าไอ้ไกลไกลที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรหมดสงสัยค่ะคนสงสัยเนี่ยคือคนที่ไม่เห็นใกล้เพราะคุณไม่เห็นใกล้แล้วคุณก็สงสยัยไอ้ไกลไเนี่ยมันคืออะไรแต่คราวนี้คุณแม่สอนใหม่เฮ้ยมาดูใกล้ๆมาดูใจเรากิเลสตัวไหนมันโผลมาเห็นไอ้ใกล้ๆกําำจัดกิเลสได้ก็เข้าใจกิเลสข,ของคนอื่นใ,นใกล้ๆ สถ้าคุณแม่มีอาสาสมัครมีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามามีลูกหลานกําลังแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณแม่รู้ว่าไอ้ที่แสดงอยู่เนี่ยมันจะทุกข์ลูกคุณแม่ก็มีความรักมีความการุณาให้อภัยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออแม่เคยเห็นตัวแม่ทุกอย่างนี้นะเพราะแม่เป็นคนเก่งนะแม่เป็นคนฉลาดแม่เป็นคนหาประโยชน์ได้ในทุกที่แต่จากเนี้ย แม่ไม่ใช่เป็นคนฉลาดแต่แม่เป็นคนที่รู้ว่าต้องสงบเย็นเห็นใจตัวเองเย็นจากการที่จะเข้าไปเอาแล้วมันเปลี่ยนการเอามาเป็นการให้เพราะมันต้องดัดสันดานเราไงคนฉลาดนี่นะมันต้องท้าทายมันต้องท้าทายเพราะคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ทำงานตามคำสั่งหรอกคนที่ต้องคอยหย่อนตุบหย่อนตุบให้กินนั้น,น,นก็ ต้องให้คำสั่งไปแต่เรื่องที่ไม่ต้องสั่งเนี่ยทำเลยเนี่ยมันคือคนที่มันมีฉลาดละมันเริ่มมีเฮ้ยมันท้าทายตัวเองแล้วมันอยากลองอะ่ะขอลองหน่อยได้ไหมเหมือนตัวอย่างเนี่ยมองไปเนี่ยขอลองวิธีแบบชาวบ้านหน่อยได้ไหมได้แต่ว่าไอ้คนฉลาดเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งนะมันไม่มานั่งพูดแข่งกันหรอกอย่างเช่นคุณแม่เคยมีน้ําหลายบอ่อละอีบอ่อเนี่ยก็เป็นบอ่อที่แบบ ลงทุนราคาก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแต่มันช่วยตัวเองได้มันพึ่งตัวเองได้มันสอนคนอื่นได้กับไอ้มีเงินแล้วสั่งเลยอะขุดบอ่อให้หน่อยสิสองล้านลิตรเราไม่เห็นด้วยแต่เราไม่ไม่พยายามหาความรู้มาเปรียบเทียบแล้วก็มาบอกว่าเออไม่เห็นด้วยไอันนี้ไม่ได้อันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดอันนี้เรียกว่ารักจริงต้องกล้าบอกกันเลย แลวสิ่งที่คุณแม่เห็นน้ําอยู่ตรงเนี้ยเห็นอยู่เนี่ยขึ้นที่สูงก็เห็นเนียเราเข้ามาจากการผิดหวังอันนั้นล่ละลูกผิดหวังว่าเอ้ยเราไม่ได้เอาน้ําซึมเข้าไปในดินเลยอะเราเหมือนเอาพลาสติกรองน้ําเพราะฉะนั้นเราได้น้ําแต่น้ํามันตายไงน้ํามันตายแล้วกว่าจะเอาน้ํามันไหลลงมานะก็ต้องใช้ไฟฟ้าอีกเอ้ยมันไม่น่าใช่แล้วทําไงดีอะ น้ำมันไม่ซึมอัประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้คุณแม่มีประสบการณ์ครั้งนี้เลยว่าเฮ้ยการมีน้ำแล้วให้น้ำมันซึมไปทีละน้อยทีละน้อยเช่นน้ำบ่อเนี้ยมันก็จะซึมไปทีละน้อยมันก็จะซึมไปทีนะ้นโดยไม่ต้องใช้กระบวนการของการใช้พลังงานมากแล้วมันก็ไหลแล้วมันก็สวยด้วยการซึมต้นไม้ก็รอดด้วยมันก็มาจากประสบการณ์ของการผิดหวังไอ้บ่อนั้นนั่นแหละ จะไปบอกว่าอะไรไม่ดีไม่ได้หรอกมันกำลังเรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อพอน้ำมันซึมมันก็เลยปลูกต้นไม้ที่มันต้องการน้ำเยอะได้ทดลองเนี่ยวันเกิดน้องทำรรเมื่อวันพุธก็เอาคนที่รัก พ่อโอก็เอาคนที่เป็นคนที่มีใจกับคุณแม่มารวมตัวกันเราก็เห็นแล้วเนี่ยป่ากรดขึ้นมาอีกป่าหนึง่งอันนี้แค่ห้าสิบต้นนะยังไม่ร้อยต้นแต่เราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหพอฝนตกนี่กรดมันบานนะนึกถึงกรดพระหุบอยู่มันก็บานคนะความร้อนไม่ได้เป็นอุปสรรคกับคุณแม่เลยนะ มันเป็นวิตามินของคุณแม่ที่ซ้ำไปทำให้คุณแม่แข็งแรงพรรษานี่คุณแม่แข็งแรงมากนะคะแล้วก็พ่อเดินมากทํางานเยอะเมื่อวานนึกอยู่ตรงนู้นวันนี้ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยววันนั้นอยู่ตรงนู้นอดีกละอยู่ปะไม่ใช่ของชั้นไงคนที่อยู่แบบโลกนี้ไม่มีชัน้นแล้วขยันเนี่ยคบไว้เถอะโลกนี้ต้องมีชัน้นแล้วขี้เกียจเนี่ยไม่ต้องคบหรอกมันอืดน,นี่ไง เห็นดอกบานแล้วเมื่อกี้นี่ดอกตูมเนี่ยดอกบานแล้วไอ้ที่ฝอยเล็กๆกับที่มันเลื้อยอะ่ะเฟิร์สลองมาเก็บอย่างเงี้ยเ e f o r e and a f t r r มันมันตูมเป็นยังไงลูกแสงสวยๆฝึกถ่ายรูปกับแสงไปลูกอ่ให้เชื่อมั่นลูกแล้วนี่มันบานเมื่อกี้เราบามันตูมตูมเล็กมากเลยอันนี้ตูมหน่อยหนึ่งแล้ว่นาะบานแล้วมันก็เลื้อยไปที่เนี่ยมันมีธรรมชาติที่เลื้อยอันนี้สอนหลานค่ะ เขามาอยู่ใกล้ตัวก็ดีแม่เขาตายไปก็ทิ้งลูกไว้ให้เลี้ยงก็ดีเด็กๆทุกคนก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งยายก็ตายอะ่ะมันก็ความตายมันก็เป็นที่สุดของชีวิตของทุกคนน่ะลูกแต่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นวันนี้ให้ดูแมนดาราไว้เลยนะเราจะเติมมาอีกสองสาวันนี้สตูผักขึ้นน้ำงดงาม ภูเขาเราต้นไม้ใบหญ้าอย่างลากช่วยเหลือตัวเอง21วันมหาัารรย์ชีวิตยังไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคุณแม่ดูภาพของไม่ชีที่เดินะตอนนั้นเดินได้รอบสถูป,ปะเลยกลุ่มนั้นคือกลุ่มโควิด19กับคลุ่มลุ่มหลบภยัยผ่านมา21วัน กลุ่ม21วันช่วยกันสร้าง21วันเสร็จวันนี้กลุ่มเข้าพรรษา40พรรษาบันมะาแห่งการตื่นนั่งสวดมนต์นี่มันไปทีละสัปดาห์เลยนะแทบจะเรียกว่าทีละ24ชั่วโมงของคุณแม่อะไรที่คุณแม่เห็นการเปล,ล,ปเปเลี่ยนแปลงและต่อไปมันจะเห็นทีละขณะจิตและต่อไปมันจะเห็นทีละการเกิดดับอะ เห็นทุกขังจริงๆะไม่ใช่เห็นด้วยความคิดทุกไม่ใช่เรื่องการทุกกายทุกใจแล้วมันคือสภาวะแห่งการเกิดดับโดยฉับพลันเห็นความเป็นทุกขงังทนอยู่ได้ยากจางคลายอย่างนี้มันก็อนัตตาหละมันก็ต้องทำงานไปละ่ะก็เห็นชัดจริงๆว่าทำไมคนถึงศรัทธาในสิ่งที่คุณแม่ทำเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจเรา คนที่ทำอะไรเพื่อแม่นะมันต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจลูกนั่นแหละใครรักคุณแม่นะลุกขึ้นมาทำเถอะเพราะไม่มีทางจะหยุดคุณแม่ในสิ่งที่คุณแม่เห็นว่ามันควรจะกระทำเพราะการอยู่ในระดับของเราก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วอยู่ข้างล่างก็เห็นอย่างหนึ่งยิ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ยิ่งเห็นมันเบาขึ้น ไอ้คนที่ยังเอาอยู่ก็ยากที่จะเห็นคนที่เขาไม่เอาอะค่ะคนที่เขาไม่เอาเขาก็เบาขึ้นอะโดยหลักการมันยิ่งเดินมันยิ่งเบาคนยิ่งเอามันยิ่งหนักนี่คือไฟเบอร์เก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยหล่นมาจากภายในของท่านนี่คือท่านเลยอะและตอนนี้จะเปลี่ยนไฟเบอร์เป็นองค์บอนเมื่อเคลื่อนองค์บอลไปที่ลงหล่อแล้ว กำลังติดเดี๋ยวจะตามไปดูเดี๋ตามไปถ่ายทอดให้ดูเพราะเมื่อวานนี้มีคนที่เห็นคุณแม่ไปที่เอเชียไฟอาร์ตแล้วอยากตามเห็นไหมคะคุณชูศักดิ์บอกว่าเห็นคุณแม่ไปที่เอเชียไฟอาร์ตแล้วว่าบ้านเขาอยู่ปทุมอ่ะอยากตามอ่ะคุณกุ้งอ่ะภรรยาเนี่ยบอกหนูน่าจะขับรถตามไปที่เอเชียไฟอาร์ตคุณแม่ก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้มาเปิดเผยว่า รู้ทุกเรื่องที่ตามดูไลฟ์คุณแม่แล้วมีศรัทธาอันนั้นนะเรื่องจริงเดี๋ยวเล่าต่อเนอะอาะมุมสวยก็ชมนันทวันคณะตอนนี้เดินเพื่อให้เขาฝึกถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายคุณยายนะถ่ายงานเขานั่นแหละถ้าคุณชอบการถ่ายทาของคนที่เป็นแบ็คคุณแม่ก็ชมเขาค้าไม่ต้องชมคุณแม่หรอกสาธุคุณแม่เนี่ยสาธุทีมงานแม่เถอะเพราะว่าไม่มีเขาเนี่ยคุณแม่มะช้นนี่คุณแม่ถามว่า อ่านคุมมรัพ์จากพรโออดว่าอะไรอ่านให้ฟังเพยายาื่อย้ำว่ามันเป็นคนถ่ายทอดมีคนสวดมนต์ด้วยตั้ง2-300คนเลือกเป็นผู้ที่นอนหนุนหมอนจะได้ตื่นเร็วอย่านอนอยู่ในห้องแอร์ตื่นช้าขี้เกียจไม่ลุกขึ้นมาทํางานแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนไปทั่วพอแล้วลุกได้แล้วโควิดจะกลับมาอีกแล้วในบรรดาทีมทั้งหลายที่เคยอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณแม่เนี่ยลุกให้เร็วนะ มาอย่างนั้นช่วยเขาไม่ได้นะเนี่ยเราไปแล้วนะสี่เดือนเรารู้การพึ่งตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งปันองค์ความรู้เนี่ยออกไปเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะคนบางคนเนี่ยเขาต้องใสก่การเห็นการดูเขาไม่รู้หรอกไว้ที่เราพูดนะ่ะมันแปลว่าอะไรแต่เขาก็รู้อยู่ว่าเออสิ่งที่คุณแม่พูดมันก็เป็นจริงเนาะไม่ใช่หมายถึงว่าคุณแม่เก่งนะคุณแม่ก็บอกอ้าวสังเกตสิดูสิเห็นหรือย,ยังเห็นใจตัวเองหรือย,ยัง ว่ามันอาภัพขนาดไหนเช่นนั่งนิทาคนเข้าไปได้ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมันกําลังระเบิดความไม่รู้หรือมันมีความเห็นแก่ตัวที่มันไม่นํามาซึ่งความสามัคคีได้คนอ่อนแอมันก็จะไหลไปอยู่รวมกันน่ะเหมือนน้ํำมันก็ไหลไปอยู่ที่ต่ําเดี๋ยวมันก็ไปทะเลาะกันเองอ่ะมันอยากให้ใครมาซัพพอร์ต ใจมันว่ามันคิดถูกมันคิดถูกมันก็ขี้ชอบไปเรื่อยอา่าภาษาโบราณก็ดีนะไอพวกขี้ชอบตอแหลน่ไม่รู้เรื่องอะ่ะพูดไปเรื่อยๆถ้าไปเจอคนที่แบบอุปมาหมู่คือไม่รู้เรื่องแล้วไปได้เลยแล้วคนคนนั้นไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเราจะเสียคนที่กําลังเดินทางคุณแม่ถึงได้พยายามขนาดมากคุณแม่เนี่ยเจอมาเยอะแล้วโลกธรรม ไม่ได้ทําร้ายเราได้เพราะว่ามันไม่จริงสิ่งที่เราจะต้องจริงคือเราต้องอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนี่คืองานของเราเลยลูกอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเพราะทุกคนมีศักยภาพในการที่จะไปสว่างได้อย่างนั้นกอบกับคุณแม่เองมีคุณธรรมของพระริยะทาราที่เลือกที่จะมาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งใน10กว่าปีคุณแม่ก็เห็นว่าเฮ้ยในปีแรกๆเราก็ไม่ได้รู้จักท่านไม่ได้ใช้ท่านท่านก็มานั่งเป็นแอนทิกอยู่บ้านเรา เดี๋ยวนี้เรารู้จักท่านเราใช้คุณธรรมของท่านเราช่วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานเพราะเรารู้เรารู้ว่ากตัญญูกับพระธรรมต้องช่วยมนุษยชาติครูบาอาจารย์เราสอนไว้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าเป็นอามิตรอย่าอามิตรบูชาให้ปฏบบิบัติบูชาคือขัดเกลาตัวเองให้เกลี้ยกล่จากกิเลส อย่าเป็นอามิทสทายาทอย่าทำงานอย่างอามิสนะ่ะแต่ให้เป็นธรรมทายาทธรรมทายาทคือจาลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเราต้องมีปัญญาชนะอำนาจของกิเลสเหมือนเป็นทายาทที่นอนหนุนหมอนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาไม่ปนเปื้อตัวเองไม่สร้างความสะดวกให้ตัวเองไม่สร้าง อัตตาของตัวเองแต่ทำลายอัตราเราต้องยอมรับว่าเรารู้นะว่าความสะดวกคืออะไรเรารู้นะว่าสบายคืออะไรเรารู้นะว่านั่งเครื่องบินส่วนตัวคืออะไรเรารู้นะว่าห้องนอนที่เรามีมุมที่สวยงามที่สุดในโลกนี้เราก็ไปมาหมดแล้วแหละอยากไปไหนก็ไปก็มันมีเงินมันก็ไปแต่ตอนนี้มันต้องมีปัญญา มันจะรู้ว่าไม่ควรไปไหนไม่ควรข้องแวะสถานีไหนและไม่ควรให้เวลาและความสำคัญกับสิ่งที่ไม่รู้เพราะว่ามันนอกจากจะไม่เป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์แล้วมันจะพาสังคมเสื่อมด้วยหุบเขาโพธิสัตว์มันทำให้คุณแม่มองความเหนื่อยเป็นความสนุกอีกระดับหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเสถียรธรรมสถานมันก็เหนื่อยนะมันทำได้ด้วยนะมันผ่านมาแล้วไง มันไม่รู้สึกแล้วไงว่ามันเป็นภาระพอมันใหญ่ขึ้นมาเอาองค์ความรู้มาคุณแม่ก็เริ่มรู้แล้วเออไอ้ที่ยากกว่านั้นมีอยู่พอลุกขึ้นมาทำไม่ต่างกันเลยค่ะตอนทำเสถียรหนึ่งเนี่ยโอ้ยโลกธรรมกันำกนำมาทำหุบเขาโพธิสัตว์ต้องเรียกว่าน้อยน้อยมากมันผ่านมาเยอะแล้วศรัทธา ่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยศรัทธาต่อหัวใจของเราเองที่มีธรรมเห็นธรรมคุ้มครองเราเราประพฤติธรรมเราทํางานอย่างมีธรรมทำคุ้มครองเราอยู่แล้วเราประพฤติธรรมรำคุ้มครองเราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างมีธรรมนี่แหละค่ะองค์ท่านกําลังจะมาแล้วค่ะเข้าใจว่าองค์สำมฤธิ์เนี่ย ไม่เกินเดือนหน้าล่ะค่ะที่เป็นพะพักที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยต้องกลับไปเสถียรหนึ่งแล้วองค์นั้นมาต้องเตรียมทำงานกันแล้วตรงเนี้ยเราจะเป็นวิหารของท่านเป็นมณฑลดีกว่าที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยมันคือแมนดาล่าท่านเลยอะแต่คราวนี้มันเป็นแมนดาล่าที่มันเป็นวัสดุที่จะอยู่ไปอีก2000ปีอะ2 0 0 0ปีมาอยู่ที่เสถียรหนึ่งตอนนี้2 5 0 0ปีแล้วใช่ไหมอ่ะอีกครึ่งหนึ่ง ที่ทำอยู่เนี่ยนั้นผู้คนที่เห็นท่านแล้วมาหลอด้วยตัวท่านเองเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยคุณชูศักดิ์บุญประเสริฐเล่าให้คุณแม่ฟังอ่ะคุณแม่ยืนตรงนี้มะแสงโอเคมะโอเคภรรยาชื่อคุณกุ้งชื่อจริงคือกอประภาคุณกุ้งเนี่ยบอกคุณแม่ว่าเมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วเนี่ยเธอทุกข์มาก ทุกขนาดที่เธอจะฆ่าตัวตายอ่ะแล้วบอกว่าคนแรกที่นึกถึงคือคุณแม่โอ้กุ้งคุณแม่ขอขามาจริงจริงนะที่การปักคุณแม่ตอนนั้นแล้วไม่ถึงคุณแม่นี่เดี๋ยวคุณแม่ต้องกลับไปทบทวนเลยทีมงานคุณกุ้งเล่าให้ฟังคุณชูศักดิ์บอกผมนั่งอยู่ด้วยผมได้ยินโทรเข้าไปที่เสถียรหนึ่งแล้วต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจคนที่เสถียรหนึ่งคงปักไปไม่ถึงคุณแม่แล้วก็พูดว่า ก็หายใจเป็นอยู่แล้วดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปเพราะที่ทํานั้นก็ถูกแล้วแต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าคนที่โทรมามันกําลังจะฆ่าตัวตายแล้วไงการที่ไม่ให้โอกาสเข้าพบหรือการที่ไม่ให้โอกาสในการที่จะช่วยเหลือตอนนั้นเนี่ยทำให้คุณกุ้งซึ่งทุกอยู่แล้วความทุกนั่นแหละมันผลักดันแล้วคุณกุ้งก็บอกว่ามีวางแผนถึงกับขั้นที่เรียกว่า เมื่อสามีลงไปข้างล่างเพราะตัวเองมีกุญแจขายเซฟอยู่คนเดียวก็จะไขเซฟแล้วในเซฟนั้นก็มีปืนคิดจะทำ้ายตัวเองในขณะนั้นก็ได้ธรรมะประโยคหนึ่งที่ชุดช่วยพยายามดิ้นรนนะก็ได้นิทานของท่านวอช่วยเอาไว้ได้ ถ้าเราหวานโปรยธรรมะในหลายรูปแบบคือแม่กลับมาทบทวนท่านวอท่านเล่านิทานคนชอบฟังนิทานก็ได้พ้นทุกพ้นนิทานคนเล่าธรรมะเป็นบทเพลงคนที่ชอบฟังเพลงก็พ้นทุกได้ด้วยการฟังสิ่งที่ตัวเองชอบแต่มันสอนอยู่คนที่ชอบทํางานก็สอนให้ทํางานมีธรรมะในงานขัดเกลาจิตใจประมาณนี้เลยค่ะคนปลูกต้นไม้ก็ปลูกอย่างมีธรรมก็พ้นทุกได้เพราะการปลูก แต่ทั้งหมดนั้นมันต้องเป็นมรรคภาวนาอยู่บนหนทางที่รู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่มันไม่ใช่รูปแบบคนที่คอนเซอร์วทีฟเกินไปก็จะบอกว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ในรูปแบบต้องเดินช้าๆใส่เสื้อผ้าสีนี้ต้องไปอยู่ในเนี้ยอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปคุณแม่ว่ามันก็มีหลายรูปแบบมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดแต่ใครเหมาะกับใครคุณกุ้งบอกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ถ้าสามีก็รู้ การทํางานของคุณแม่ที่นี่ดู้เรื่องหล่อพระรยธรระเมื่อวานเนี้ยโอเอก็พามาฝนกระตกลลกโอเอเป็นหนึ่งในอาสาสมัครหัวใจโพธิศัตว์เป็นพ่อของน้องธรรมบวยก็เป็นลูกสาวคุณแม่แหละพอมีหลานมาให้คุณยายคลิปผมแล้วเราก็เห็นครอบครัวเนี้ยประเสริฐลูกเนี่ยเป็นอภิชาติตบุตรเลยพาพ่อแม่เขาถึงธรรมเลยพอมีน้องธรรมพี่เอก็ไม่กินเหล้าเห็นไหมคะดูแบบแบบเหมือนเป็น เพวาดาร์กอ่ะเขาบอกเขาเป็นดาร์กนะเออคนชอบมาหาคุณแม่แล้วจะพูดว่าผมนะดาร์กนะเออมันจะดาร์กยังไงว่าเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้อืมเขาบอกเขาดาร์กนะแต่คุณแม่ถามว่าตั้งแต่มีลูกแล้วทําอะไรบ้างรักลูกไงมาอยู่ในโครงการจิตประพัฒสอนตั้งแต่มีลูกก็ไม่กินเหล้าเลยแล้วก็มีลูกเป็นเด็กที่มีความเป็นพิเศษ แต่เมื่อวานนี้ลงมาเล่นกับคุณยายวันเกิดเขาเมื่อวันพุธเขาก็พาเนี่ยแหละค่ะพาคุณชูศักดิ์กับคุณกุ้งเนี่ยซึ่งก็เป็นลูกค้าของพ่อเอที่ทําน้ําตกเนี่ยแหละค่ะมาเอเขาบอกว่าพอผมบอกผมจะปลูกต้นกดเนี่ยให้คุณยายคนละต้นสองต้นต้นหนึ่งมันก็ประมาณ2 5 0 0เนี่ยที่เขาปลูกอยู่คุณแม่ก็ถามเออเอต้นนี้เราจะไปเอาที่ไหนอะ่ะ มันก็ขายนิ้วละพันสองพันสองพัน,พนเขาก็เหมามาเลยร้อยต้นเขาบอกไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวผมไปบอกเพื่อนผมนะเรากําลังยืนอยู่ที่ต้นพี่เอดูอยู่นะใครที่ทําบุญพี่เป็ดเชิญยิ้มก็ทํามานะมีหลายคนที่ทํามาแล้วก็มีอีกครอบครัวหนึ่งที่มาแล้วมาช่วยทําห้องน้ําชื่อคุณอะไรนะปุ่มอันนั้นนะปลูกต้นไม้กับน้องทำนั้นขักน้องทำนะขลักน้องทำนะปลูกต้นไม้กับน้องทำม,มาที่เดินขึ้นไป จับพระบาทพระรยาธาราแล้วก็ทำห้องน้ำอีกแต่ที่สำคัญก็คือคุณโก้งอ่ะกับคุณชูศักดิ์เล่าคุณแม่ฟังว่า mm. ผมมานึกถึงคุณแม่คนแรกเลยแต่ว่ามันไม่สามารถจะมาถึงคุณแม่ได้นี่คุณแม่ต้อง,ต,องต้องเริ่มปรับวิธีการบางอย่างและที่สำคัญคือเขาลอดมาได้เพราะธรรมะพอมาถึงเมื่อวานนี้พอลองรถปุ๊บ คุณแม่ก็ไม่ได้เล่าอะไรเลยเขาเล่าหมดเลยค่ะคุณแม่หล่อใช่ไหมครับเสร็จหรือยังครับพระที่หล่อบอกว่ากําลังทําอยู่มีขั้นตอนอยู่คุณกุ้งกลังฟังอยู่ค่ะกุ้งฟังแล้วร้องไห้เลยค่ะที่คุณแม่นึกถึงกุ้งขอบคุณความตายในวันนั้นที่ทําให้พบธรรมะของพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่จ่าในวันนี้เจ้าค่ะกุ้งจ๋า แม่สิต้องนับถือเธอมากเลยอะ่ะเธอมีหัวใจของนักสู้เห็นแล้วก็มีความสุขนะเมื่อวานนี่คุณแม่ก็ไข้ควรนะแล้วก็ต้องขอบคุณสามีคุณชูศักดิ์ที่เล่านี่ดูคุณแม่อยู่นะแล้อยากแต่คุณแม่ถามแล้วนะว่าคุณแม่พูดได้ใช่ไหมอนุญาตใช่ไหมรกอีกตอนที่จะจิบปืนเนี่ยพราะมันคิดว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีทางออก สามปีที่แล้ววันนี้เขาลุกขึ้นมาค่ะแล้วเขาลุกขึ้นมาก้าวได้ไกลกว่าไปได้ไกลกว่าเพราะมีธรรมไปได้ไกลจนกระทั่งพูดกับคุณแม่แล้วคุณแม่อยากเอาคำพูดนี้ขอบคุณกุ้งว่าคุณแม่เขาเรียกคุณแม่นะฮะเดี๋ยวหลานจะต้องเรียกคุณยายเนะี่ยหนูรู้สึกว่าเวลาหนูเห็นข่าวของคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายหนูอยากให้เขาได้ยินธรรมะอ่ะเหมือนหนูอ่ะ แล้วหนูไม่ตายเพราะหนูมีธรรมะอะการได้ยินธรรมะในเทคนิคเนี่ค่ะที่หลากหลายหมอลำก็เป็นธรรมะได้นะในสมัยอดีตเนี่ยแค่ใบไม้ร่วงเนี่ยเพลงในวัดเนี่ยทำให้คนเนี่ยเห็นความไปอนิจจังได้เลยนั่นคนที่กำลังจะตายมันไม่เห็นความไปอนิจจังไงลกมันเห็นแต่ความทุกข์ความทุกข์แต่มันไม่เห็นทุกขังไงทุกขังคือความทุกข์มันเปลี่ยนได้มันเรียกทุกขัง กุ้งก็สอนแม่ว่าแม่ต้องทำงานมากกว่านีู้กลกกเก่งมากเลยแล้วแม่จะทำทุกวิธีทางที่เอาธรรมะเข้าไปสู่หัวใจของคนในหลากหลายนั่นคือสิ่งที่หนูให้คุณแม่จริงๆเมื่อวานนี้หนูทำให้คุณแม่หลับไปด้วยประโยคนึงเลยที่บอกว่าหนูอยากให้คนที่กำลังจะฆ่าตัวตายได้ยินธรรมะสักประโยคนึงเหมือนหนูแม่เก็ตเลยนะว่าแม่จะต้องทำงานตรงนี้ยังไง และเราต้องทำอย่างไรที่จะเอาธรรมะเข้าไปถึงหัวใจของคนขอบคุณครอบครัวของหนูมากที่แสดงสปิริตขั้นที่เรียกว่าอยากตามคุณแม่ไปถึงโรงหล่ออยากเห็นบอกพี่เอว่าให้พี่เอพามาหน่อยพี่เอก็โอเอสมชื่อนะคะกว่าจะมาถึงแล้วก็ล่าสุดเลยเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปดูเดี๋ยวคุณแม่จะพากุ้งกับคุณชูศักดิ์ไปด้วยเพราะว่าได้ร่วมสร้างตอนแรกเนี่ยบอกว่า คุณแม่ไม่ได้ขอเลยนะอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้อวดลูกศิษย์เลยนะเข้ามาถึงเขาก็นั่งปุ๊บแม่สร้างเสร็จยางยางผมขอร่วมด้วยเขาก็ยกนิ้วขึ้นมาคุณแม่ก็ปกติของคุณแม่แหละจ้ะขอบใจอนุโมทนาเดินดูบ้านเสร็จบอกผมขอพันกิโลแม่ก็จ้ะขอบใจอนุโมทนาแต่ว่ามาแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันนี่อยากมาอยู่ด้วยกันนะอยากมาอยู่ใกล้แล้วนะมองแล้วนะมองแล้วนะ คุณแม่ก็บอกเออจ้าอนุโมทนาคนที่มีก็แบ่งปันให้ไปคนที่ให้ได้ก็แสดงว่ามีคนที่มีก็ต้องให้นะมีแล้วไม่ให้จะเรียกว่ามีได้ยังไงเศรษฐีก็คือคนที่ให้ได้แล้วคุณแม่เชื่อว่าพระริยะธราท่านหลอ่อด้วยคุณธรรมของท่านเองนั่นคือความสําคัญที่เราจะต้องมาลดละอัตราตัวตนเราหลอใจเราเหมือนเราหลอ่อท่านนี่ยเระลูกหล่อใจเราให้มองไปเลยเหมือนเราจะให้อะ่ะ จนวันนี้เรามีน้ำแล้วลูกดูสิเราต้องแจกน้ำแล้วอะวันก่อนปีที่แล้วน่ะคุณแม่เนี่ยน้ำตาจะเล็ดจะไหลถึงขั้นที่จะต้องซื้อรถนะคุณแม่เนี่ยจ่ายค่ารถเดือนละแปดหมื่นค่าน้ำคันละสามร้อยค่าน้ำมันต้องเจรจาทั่วไปหมดแต่วันนี้คุณแม่พูดเรื่องแจกน้ำภายในปีเดียวเออแจกน้ำสองตะเกียงสองตะเกียงให้ลูกศิษย์ ไม่ทะเลาะก,กันถึงจริงลูกศิษย์น,น่ารักนะลูกหลานน,น่ารักนะ <c oughs> แค่คุณแม่ทำเงี้ย <c oughs> แม่อยู่ตรงนี้แอมเฮีเธอไม่ต้องแอมเฮียกันเยอะนักตรงนี้ก็แอมเฮียแอมเฮทุกอย่างเหนื่อยเหนื่อยเนือื่อยแม่ต้องเอาไอแอมเฮียเนี่อยออกไปแล้วคุณแม่บอกอ่ะมาทำอะไรร่วมกันฝากความรักไปหญิงทุกคนอย่าฆ่าตัวตายเลยดูกุ้งเดยกกุ้ง เดี๋ยวกุมาตกลงเปลี่ยนแล้วนะไม่ไปพัทยาแล้วจะมาเนี่ยแพทวงแพทวงเคลียร์นี่สารภาพสมชายนะเข้าไปดูแพทวงเคลียร์แล้วคุณแม่บอกจอยเช็คแพทจะได้รู้ว่าจะพูดอะไรแพทเขาล้องสิบเพลงเมื่อวานนี้คนดูเขาประมาณ2-3งสามพันคนจอยก็เปิดโอเคเพลงเขาก็คือความรักเพราะฉะนั้นเจอแน่หละคาเราไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนะคะวันที่สิบห้าต้องอินบ็อกซ์น,นะคะไม่ใช่ใครก็มาได้ จะเป็นกลุ่มที่ต้อง inbox เสียโควิดมันจะกลับมาระเบิดระเบอ้อเราก็ต้องรู้จักเราใช้คําว่าภาวนาว่าได้รักตรงนี้เลยค่ะเราเลือกตรงนี้แพทบอกว่าถ้าไม่เลือกเหมือนใจหนูเลยหนูก็หลุดตรงนี้หนูขอตรงเนี้ยหนูเคลียร์ใจหนูตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดว่ากับยายจ๋าที่รักให้เป็นของเขาเนะี่ยแพทรักให้ตาย ไม่ตายแล้วแพทย์ไม่ตายแล้วเขารู้แล้วตื่นอย่างบรุณาแพทย์เนาะนนเหนื่อยนะเมื่อวานนี้ <ucc ane> จอยเขาบอกแพทย์ที่มาปฏิบัติกับเราเนี่ยนะเวลาเขาอน tasty, <c oughs> ขอนสเตจเขาเป็นอย่างนั้นบอกเธอไม่รู้จักหรอเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วฉันนะไม่รู้จักเขาแต่ฉันไม่สงสยัยใครเดินตามยายก็ต้องโตแหละเนาะโตที่ใจแพทย์วงเคลียร์มาทั้งวงเลยคุณแม่เห็น <c oughs> พี่กีตาร์พี่พี่พี่นักกีตาร์ ฝากความรักไปพี่นัทก,กีตาร์พี่นัทก,กีตาร์มานั่งคุยด้วยเดี๋ยวจะเห็นพี่นัทก,กีตาร์คุยกับคุณยายแพทวงเคลียร์รักให้ตายกับยายจ๋ารักให้เป็นติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปบอกอากูคะ่ะแรมมี่คะ่ะไม่ได้ขายบัตรคอนเสิร์ตน,นะคะไม่ต้องมาเก็บลิขสิทธิ์คุณแม่นะพาะคุณแม่ก็สอนอากูให้รักให้เป็นเหมือนกันนะอากูเดี๋ยวคุณแม่จะทำจดหมายผ่านเจี๊ยบไปอย่าคิด เอาลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาดเพราะไม่เอาไม่ให้อากูต้องมาช่วยคุณแม่ทํางานแล้วก็พูดผ่านไปเลยเพราะว่าเราก็รู้จักกันนะคะแกรมมี่เขาช่วยคุณยายทําห้องสมุดของสาวิการศิขยาขาไรนะเขาทําบุญกับคุณยายนะตอนนั้นนะห้องสมุด4ี่ห้าล้านนะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ลิขสิทธิ์เพลงเล็กๆนะ่ะไม่ต้องหรอกแสดงทําอยู่พูดไปเลยคณะทํางานไปทํางานได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันแค่นี้แหละพอละ ไม่ต้องเยอะไม่ต้องสะดุง้งเอาละค่ะแล้วเ,เห็นรถเสียนินจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยอา้าวตกลงงานจบวะเหรอเราจะเห็นในวันต้อนรับภาวนาว่าด้วยรักภูเขาตรงนั้นจะเสร็จค่ะนี่คือเป้าหมายของเราค่ะคอนเสิร์ตอยู่ที่สถูป,ปะการต้อนรับอยู่ที่หัวใจโพธิสัตว์เราจะเดินอยู่บนหนทางที่เป็นมรรคภาวนามีกิจต่อมา สมมติบัญญัติเข้าสู่การขัดเกลาตัวเองเอาสมมติบัญญัติคุณจะเก่งคุณจะรวยคุณจะสวยคุณจะแท้คุณจะทุกข์แล้วคุณพ้นทุกข์ได้ไปสว่างได้อย่าทำร้ายตัวเองอย่ายืนตายทั้งเป็นแล้วลุกขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่มีประสบการณ์ว่าเออธรรมะมันทําให้เรารอดและปลอดภัยยังไงอย่างคุณกุ้งคุณคุณชูศักดิ์เมื่อวานนี้คุณแม่จะนั่งรถค้า้วเท้ามันเปิด ขาบอกคุณแม่รับรถมีไว้ให้นั่งขับรถไม่ได้มีไว้ให้เราทำอย่างอื่นแม่เออใช้ได้เพราะฉะนั้นจําว่าใช้สมมุติเพื่อวิมุตตินี่คือธรรมะนะคะใช้ความเป็นผู้ร่ํารวยไปเป็นเศรษฐีมีจิตคิดจะให้ลดล,ละอัตราตัวตนแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้เราได้เห็นต้นว่าสามต้นน่ารักมากเลยที่อามาโทรศัพท์มาบอกว่ามันออกดอกแล้วมันเหม็นนะแต่อยากให้อยากมีส่วนใน หุบเขาพทธิสตา์เดี๋ยวเย็นนี้เราจะคุยกันว่าต้นว่าต้นนั้นสอนทำอะไรมาแล้ว3มต้นแล้ววันนี้ไปเอาบาวบาบใหญ่อีกต้นหนึ่งซึ่งก็มีคนให้ขอปทะทอดที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวขอขอได้มาแล้วจะถามชื่อก็จะเป็นบาวบาปใหญ่อันนี้มีคนถวายต่อไปนี้เนะี่ยไม่ได้ซื้อต้นไม้แล้วนะคะมีแต่คนถวายต้นไม้ปลูกไปเนี่ยคะ่ะสามวันนี้คะ่ะสามีของก้อยเมื่อวานนี้มาก็น่ารักมากทยอยเอาต้นไม้ที่คนถวายเราก็ ให้อาสาสมัครของเรานะอาสาสมัครนะคะไปล้อมล้อมเสร็จก็จะมาปลูกภายในวันที่25ต้นไม้ทั้งหมดที่ท่านบริจาคจะปลูกเราจะเริ่มทำงานตรงนี้จาก25 26 27 28ถือเป็นแพ็กเกจของภาวนาว่าได้รักแล้วต่อไปถึงวันที่12สิงหาคมนะคะใครอยากมาสนุกสนานทางปัญญาก,กับเรามาเลยค่ะ ใครปรารถนาที่จะลดละอัตราตัวตนและชื่นชมยินดีในความดีความงามและความแตกต่างได้มามุติตาจิตร่วมกันเลยค่ะเราจะภาวนาว่าได้รักเราต้องเริ่มต้นจากเมตตาภาวนาเมื่อมีเมตตาภาวนามันก็ต้องมีปัญญาด้วยเมื่อมีเมตตาแล้วต้องมีกรุณาคือให้อภัยด้วยบางทีก็มีคนไม่น่ารักบางที เราก็ไม่น่ารักบางทีเราก็มีจุดอ่อนมีหน้องมีน้ำอยู่ในใจเราเราก็ต้องเอาออกเราต้องทำลายอัตตาตัวตนตรงนั้นออกบางทีเราอาจจะต้องยอมเจ็บอีกครั้งหนึ่งยอมเจ็บอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้จบไปเลยแต่อย่าฆ่าตัวตายนะยอมเจ็บอีกครั้งหนึ่งเช่น ดึงน้ําออกให้ได้ผ่าเอาส,สนิมที่มันอยู่ในแผลนั้นออกให้ได้รักษาผ่าตัดตัวเองอีกครั้งหนึ่งและเมื่อจบเร็วก็เจ็บสั้นค่ะให้อภัยมีใจที่ชื่นชมยินดีกันได้แล้วก็วางอุเบกขามากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้ว คุณแม่ก็ทำงานอยู่ในทุกลมหายใจที่เหลือด้วยความกตัญญูต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกคุณแม่ก็ต้องเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยค่ะถ้าคุณแม่เป็นธรรมทายาคคุณแม่เป็นอื่นไม่ได้แต่คุณแม่มีคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งทําให้คุณแม่ไม่กลัวในความยากลําบากคุณธรรมของพระอริยธาราคือไม่กลัว ไม่กลัวแม้โลกนั้นจะสรรเสริญหรือนินทาไม่กลัวโลกกระทำไม่กลัวการได้การเสียไม่กลัวการได้ลาบเสื่อมลาบเพราะเราอยู่เหนือลาบสกาละขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราเห็นมันเห็นสภาวะที่มันจับต้องเป็นชั้นไม่ได้ ขอบคุณโลกที่มากระทบโลกกระทำา8มากระทบเพื่อให้เราเดินทางอยู่บนมรรคแและทำให้เรามีมรรคกภาวนาใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระอิสระจากการเพลินชอบเพลินชังในโลกกระทำา8นั่นแหละลกูกเมื่อเป็นอิสระจากความชอบความชังในโลกกระทำแปและมีมรรคแเป้าหมายคือน,นิพพานพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทาง พระอริยะทั้งหลายคือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมักคือหนทางนิพพานคือสิ่งที่เราต้องทำให้แจ้งเราทุกคนค่ะทุกคนไปสว่างได้นิพพานไม่ใช่สิ่งที่เราไปไม่ถึงยากอย่างไรก็จะลดละขัดกลาวเบาไปเรื่อยๆอย่าตายทั้งเป็นค่ะถ้าคนที่ตายทั้งเป็นถึงนิพพานยากเอาสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้เหมือนคุณกุ้งบอกว่า พอเราย้อนกลับไปดู3าปีมันนิดเดียวคุณแม่มันก็แค่ธุรกิจเล็กๆเดี๋ยวนี้ธุรกิจใหญ่เพราะใจมันใหญ่ไงไม่ต้องทำงานเยอะแล้วก็อิสระภาพเยอะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ด้วยกันนะคะคุณแม่จะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นโดยเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะได้ไหม ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดฮันธรรมยังพุทธะภควะโตปุภพาภพาคณมการัง คารุมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาราหโตสมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอาราหโตสมมาสัมพุทธะพุทธังธรมมังสังฆัง สรนังคัจฉามีรัตนะตะเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตงังสับพังอปราทางคมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวเพื่อให้เราไร้มนทินจากการจมอยู่กับความทุกข์ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้และเมื่อเรามีปัญญาขจัดอวิชชา ความทุกข์จะปรากฏไม่ได้ขอมหากรุณาของพรอองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึง้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองแล้วเริ่มต้นใหม่มุติตาต่อบุคคลที่ไม่รู้ทั้งหลายที่เขากำลังเปลี่ยนแปลงเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาทำให้ผู้คนที่กำลังทุกข์ได้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาร พ้นทุกได้เป็นสิ่งที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุดขอคุณธรรมของพระองค์ทำให้เราได้รับรู้ถึงการทำงานที่ยากนี้อย่างมีปัญญาร่วมกันอมตะเรตุตะเรตุเร,เรโซฮาอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาอมตะเรตุ tare re so om tare tu tare re so om tare tu 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 re so ओम रे सोहा ताम तरेतु तरेतु रे स्हा तरेतु तरेतु रे स्हाम तु ते तो हाम ते तो ताहा ओ ते तो

OM TA RE TO TA TO RE SO HA Om แม่ขอให้พวกเราได้ให้อภัยตัวเราเองเริ่มต้นใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาลูกเริ่มต้นใหม่ตรงผัสสะนี่เองมีผัสสะเป็นปัจจุบัน,นกรรมตัดกรรมได้ด้วยอาณาปานาสติภาวนาตัดกรรมเก่าด้วยการกลับมาหายใจอย่างมีอาณาปานาสติภาวนาเมื่อหายใจให้เป็นจะไม่ตายทั้งเป็นและเพราะเรา มีสติปัญญารู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นี่แน่เจ้าตัณหาจากนี้แตะไม่ได้หุบเขาโพธิสัตว์จะพูดกับตัณหาอย่างนี้ว่านี่แน่เจ้าตัณหาจากนี้แตะเราไม่ได้ทํางานด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุนมัวที่นี่ยากง่ายไม่รู้แต่ทําได้ด้วยใจที่ไม่ขุนมัวนะคะสุขสงบเย็น แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเอาหัวใจของเราที่จะรับใช้โลกชุดช่วยให้คนรอดพ้นจากความทุกข์เพราะเราชุดใจเราได้เราก็จะให้คนอื่นเป็นนะคะธรรมส,สวัสดีค่ะ